สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วต้องขออภัยทุกท่านจริงเราแบบอยากจะเมามากนะคะแต่ว่าติดงานเยอะมากก็เลยจากลากันไปนะคะโดยไม่ได้บอกกล่าวหายไป1สัปดาห์เนาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำงาน7วันนะเป็น7วันแบบเต็มอิ่มจริงๆนะสัปดาห์นี้ก็ยังคงทำงานน่าจะประมาณสัก6วันครึ่งนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรขอกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งแม่ไม่ได้พูดนานนี่แบบคันปากไปหมดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชินเลยพอหายไปสัปดาห์นึงกลับมานี่เหมือนรายการใหม่นะอีกครั้งนึงในรอบสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการก็ต้องรับทราบว่าขณะนี้ผลทีแคสอะไรออกไปแทบจะเรียกว่าครบทุกรอบแล้วเนาะแล้วว่าเด็กหลายๆคนที่รอผลก็รู้แล้วว่าตัวเองตัดสินใจที่จะเข้ามหาวิทยาลัยไหนนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็อาจจะโอเคสมหวังบ้างนะคะผิดหวังบ้างแต่มีอีกส่วนหนึ่งนะคะถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆกันเลยทีเดียวที่ไม่เลือกแล้วนะคะที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแต่ปีนี้มีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องโน้ตเอาไว้เลยนะคะนั่นก็คือปัญหาของโควิด-19เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะเรื่องของการแบบความสะดวกหรือไม่สะดวกในการเข้าเรียนนะแต่ส่งผลกระทบอย่างมากนะคะต่อกระเป๋าสตางค์ของท่านผู้ปกครองทั้งหลายต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงรายงานตัวของนิสิตนักศึกษาเราก็รับเข้านะคะเด็กๆใหม่ปรากฏว่าคำถามซึ่งแปลกกว่าทุกปีบอกอย่างนี้นะคะแปลกกว่าทุกปีอันนี้คิดว่าเราได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่พับลิกพอสมควรนะคะนั่นก็คือว่าหลายคนรวมทั้งผู้ปกครองเนี่ยสอบถามเข้ามาในประการแรกเลยว่ามีทุนการศึกษาให้ลูกไหมนะคะคือคำถามจะวนเวียนมากและสิ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะเมาส์ไปถึงเรื่องของการศึกษาไทยในระดับก่อนอุดมศึกษาด้วยผู้ปกครองก็จะมาถามเรื่องทุนนะนักศึกษาก็จะมาถามเรื่องทุนการกรอกทุนการขอทุนสามารถถ้าแบบว่ามีทุนที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถสมัครอีกหลายทุนได้ไหมนะคะคือก็สัมผัสได้จริงๆถึงความเดือดร้อนนะทั้งมหาวิทยาลัยเองนะคะนี่ไม่ได้โฆษณามหาลัยตัวเองแต่เป็นเรื่องจริงก็คือมีการช่วยเหลือให้ลดค่าเทอมนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะในการลดค่าเทอมก็เหมือนกับแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งบรรเทาภาระคุณพ่อคุณแม่ไปได้ส่วนหนึ่งแต่แน่นอนว่าอีกประมาณสักอย่างน้อย 70% อะไรเงี้ยเด็กก็ต้องจ่ายค่าเทอมเองนะซึ่งโอ้โหหลายๆที่เราว่าก็หนักนะคะหนักพอสมควรเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่าเทอมในประเทศไทยเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับในต่างประเทศเราคิดว่าพอหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาทุกท่านก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าค่าเทอมในประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่นับเทียบกับแถบสแกนดิเนเวียและใดๆนะที่เป็นรัฐที่แบบมีสวัสดิการดีพร้อมที่เขาให้เรียนฟรีเนี่ยจริงๆค่าเทอมของเราเนี่ยถูกมากนะคะในระดับรวมศึกษาอันนี้เราพูดถึงมหาวิทยาลัยที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลเนาะส่วนเอกชนเนี่ยจริงๆเราก็ว่าไม่ได้แพงมากนะคะยกตัวอย่างเช่นของ A-BAC ม.กรุงเทพนะคะคือหลายๆที่เนี่ยถ้าถามว่าแพงไหมสำหรับค่าครองชีพในประเทศไทยนะก็ถือว่ามีราคาแต่ถ้าเราไปวัดแบบเทียบกันกับโอ้โหอย่างสหราชอาณาจักรนะคะสหรัฐอเมริกานี่คือแบบโอ้นะคะเหนื่อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่นู่นก็เหนื่อยนะโอ้จะไม่ใช่สิเด็กๆส่วนใหญ่จบมาจะกลายเป็นหนี้นะคะแต่ของเราอ้าวก็มีหนี้อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันก็คือกยศ.นะคะต้องบอกว่ากองทุนกยศ.ที่ว่าเนี้ยจริงๆมีหนี้คงค้างหมายความว่าคนที่ยืมไปแล้วไม่มาชำระหนี้นะผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถามว่าภาครัฐเองได้มีการทำอย่างไรนะคะง่ายๆเลยที่เราเห็นก็คือว่าเขาก็จะมีเหมือนกับค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าไปเอาซอร์สนะคะแล้วก็ให้ทนายเนี่ยแต่ละบริษัทก็เหมือนกับรับไปทวงหนี้นะคะถ้าทวงได้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีรายได้เข้ามาด้วยให้กับบริษัทนะเพียงแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆรัฐบาลเองก็ไม่อยากจะทำถึงขั้นนั้นนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ยืมไปเราก็คิดว่าเขาก็อยากได้คืนเนาะคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะบอกว่าหลายคนเนี่ยมีทั้งเรื่องการเดือดร้อนในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วถัดไปก็คือว่าถ้าเลือกที่จะกู้กยศ.แล้วเนี่ยก็จะมีภาระวันเมื่อคุณเป็นบัณฑิตจบใหม่นะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีหนี้ออกมาทันทีนะคะถ้ากู้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็นหนี้ระดับหลักแสนแน่นอนนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในระดับหลักแสนที่เรากลายเป็นหนี้เนี่ยมันจะใช้เวลานานขนาดไหนกันทีเดียวนะคะในการที่จะชำระหมดและยิ่งในยุคนี้ถ้าแบบเป็นเศรษฐกิจที่หางานได้ยากนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ต้องบอกว่าพิจารณากันอีกยาวไกลนะคะเอาแหละถามว่าการที่คุณพ่อคุณแม่มาขอถามเรื่องสอบถามเรื่องทุนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับรายการ The Minimalist ของเรานะคะคือตัวเลขนี้จริงๆก็ไปสอดคล้องกับหลายประการนะคะคือจริงๆภาระผูกพันที่เป็นหนี้ของค่าเทอมเนี่ยมันเป็นภาระผูกพันระยะยาวนะคะคือหลายคนอาจจะโชคดีต้องบอกงี้พ่อแม่เสริมนะคะซัพพอร์ตไ
แต่หลายคนที่เราบอกว่าอันนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องทั่วไปเลยที่ไปกู้กยศ.เนี่ยประเด็นก็คือว่าเมื่อคุณจบไปแล้วเนี่ยนะคะกว่าที่นักศึกษานิสิตจบใหม่หลายคนนะในหลายกรณีจะตั้งตัวได้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากนะคะทีนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยหลายที่เขาก็พยายามจะพูดมากเลยว่าเขาเน้นไปที่อยากให้เราเนี่ยสมัยนี้นะคะไปเรียนไปศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจะไปเรียนการแพทย์ก็ได้นะไปเรียนพยาบาลนะใดๆก็ตามเนี่ยให้มันเป็นสายสเต็มนะคะสายวิทย์และเทคนะคะวิทย์สุขภาพนะคะคือเขาจะง่ายๆแหละเล็กคอมเมนต์ว่าให้ลดน้อยๆหน่อยนะคะการไปเรียนคณะสายสังคมศาสตร์แต่เผอิญว่าในขณะเดียวกันนะหลายๆคนก็ยินดีที่จะเข้าเรียนในคณะเหล่านี้นะสิ่งที่คณะทำนะคะเนื่องจากว่ามหาลัยหลายแห่งมันก็ออกนอกระบบไปแล้วเนาะมันก็ไม่ได้มีการบังคับหรอกนะคือรัฐมันก็เป็นรัฐเอาผู้กลางเราเป็นประชาธิปไตยแบบยังมีปัญหาอยู่นะคะก็ไม่ได้มีสิทธิ์มาบังคับว่าเฮ้ยดังนั้นขอความร่วมมือหน่อยปิดหลักสูตรที่เป็นสังคมศาสตร์นะเพราะประเทศเราไม่ได้ต้องการอีกแล้วนะคะคือคณะสังคมศาสตร์ทั้งหลายนี่ซึ่งรวมแบบหลายคณะมากนิติบัญชีเศรษฐศาสตร์โอ้เพียบเลยนะคะรัฐศาสตร์มนุษยศาสตร์อักษรศาสตร์นะคะเขาก็เหมือนกับต้องหนีตายอ่ะพูดง่ายๆนะคือในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยากได้เด็กน้อยลงถูกไหมคณะจะคงอยู่ได้เมื่อมีผู้เรียนนะและเผอิญว่าผู้เรียนหลายท่านก็เลือกที่จะเข้ามาเรียนด้านนี้ซึ่งเราก็พูดตามตรงนะในฐานะคนที่สอนด้านสังคมศาสตร์นะคะหลายคนพูดแล้วก็อาจจะกรีดทันทีเราก็รู้สึกว่าเออเป็นไม่ได้ก็ไปเรียนสายอื่นเถอะนะคะเหตุผลคือเราก็เห็นใจว่าประเทศเราจริงๆอ่ะต้องการคนที่มาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เยอะๆเหมือนกันนะเพราะขนาดนี้เนี่ยเราก็เอาซอสไปเสียเยอะนะคะคือแต่อีกปัญหานะถ้าคุณไปเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราก็ไม่แน่ใจว่าประเทศนี้ก็จะมีทุนวิจัยรองรับหรือเปล่านะแล้วยิ่งคนที่จะไปเรียนวิทยาศาสตร์แบบเพียวซึ่งไม่ได้เกิดปัญหาแค่ในประเทศไทยนะฮะอย่างคนที่เรียนฟิสิกส์เพียวแมทในอเมริกาเองก็ประสบปัญหาเช่นกันในการหางานทำที่ยากนะคะโอ้โหและยิ่งช่วงโควิด-19เหล่านี้นะคะงานบางประเภทเนี่ยโอ้โหยิ่งงานประเภทแอดมินและอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปนะแล้วถ้าคนในสมัยนี้ที่เราเก่งแบบครึ่งๆกลางๆนะหรือว่าโอเคเก่งแบบครึ่งๆกลางๆด้วยซ้ำอีกกระแทกนึงนะคะเราไม่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในทักษะใหม่โอ้โหแบบคิดว่าน่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะคะคือพอดีล่าสุดเนี่ยก็ได้ไปอ่านนะในทุกปีเนี่ยเวลาที่บัณฑิตเขาจบไปเนาะก็จะต้องไปอ่านว่าเอ้ยผู้ที่ใช้งานบัณฑิตหมายความว่าผู้จ้างเนี่ยเขาต้องการอะไรจากบัณฑิตนะที่อ่านมานี่พูดกับกลางๆนะคะที่คนพบก็คือว่า1นะเขาต้องการบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะทำงานนะคะความพร้อมในที่นี้เราขอแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะทุกคนก็งงนะวันนี้มินิมอลลิสต์นะคะมาแนวไหนแต่ว่าอยากจะเมาส์ซะหน่อยความพร้อมแนวที่1นะคะคือว่าจบมาเนี่ยสามารถทำงานได้เลยนะคะไม่ต้องให้สอนงานมากหรือว่าโอเคสอนงานไประดับหนึ่งแต่ทุกคนจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆนั่นแปลว่าคุณอย่าหยุดศึกษาต่อใช่ไหมอันนี้ทุกท่านก็อาจจะได้ยินมาแบบจนเบื่อแล้วนะแบบ lifelong education การศึกษาตลอดชีวิตนะคะประการถัดไปที่น่าสนใจก็คือมันมีทั้ง soft skill และ hard skill ค่ะ hard skill เนี่ยอาจจะพูดถึงแบบเชิงเทคนิคทั้งหลายเช่นว่าจบไปเนี่ยคุณจะสามารถทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ Microsoft Team Microsoft Word Microsoft Excel อะไรเงี้ยคุณต้องเชี่ยวชาญ นะคะสามารถที่จะแบบเขาบอกให้ทำโปสเตอร์อะไรเงี้ยมันต้องพอได้เอาทำ Canva ก็ยังได้นะคะหรือว่าแบบทำไป Photoshop Illustrator เบื้องต้นจริงๆที่แบบหลายๆพื้นที่นะคะโรงเรียนก็สอนมาหรือถ้าไม่ได้สอนนี่ก็ใช้ Canva อะไรเนาะซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการทำกราฟิกอย่างง่ายนะคะคือเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็ทำงานได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่นายจ้างอยากจะให้เป็นนะอีกประการที่บอกเป็นซอฟต์สกิลก็คือว่าเฮ้ยสิ่งนี้น่าสนใจมากนะคะคือนายจ้างพยายามจะบอกว่าอยากเห็นเด็กๆมีน้ำใจเออบางที่เขียนเช่นนี้ก็คือหมายความว่าอยากเห็นแทนที่ว่าเราจะเป็นผู้ที่แบบทำงานส่วนตัวเสร็จแล้วจบไปนะงานที่ได้รับผิดชอบเป้าหมายเขาอยากเห็นน้ำใจแห่งการที่ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบริษัทนะคะมีความแบบกระตือรือร้นในการที่จะช่วยเหลือนะคะคือคีย์เวิร์ดตรงนี้มันสำคัญมากว่าเอ้ยนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจนะว่าเอเราเองผลิตบัณฑิตออกไปอย่างไรนะคะหรือว่าในขณะที่เรากำลังเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเอเราได้สอนหรือเปล่านะมันเป็นคำถามที่ทำให้เราแบบตั้งกลับเข้ามาหาตัวเองนะคะเอออีกประการที่สำคัญที่เขาจะเขียนมาเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องราวของภาษานะมีบางที่เขาก็จะบอกเลยว่าอยากให้บัณฑิตเนี่ยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้นะ
แต่ส่วนตัวต้องบอกเลยว่าสิ่งที่อยากจะเห็นการพัฒนาพื้นฐานมากๆนะคะจากเพื่อนหลายคนที่แบบทำงานไม่ว่าจะเป็นเอกชนก็ดีหรือราชการก็ดีคือว่าจริงๆแล้วภาษาไทยเราอาจจะไม่แข็งมากนะคะในยุคนี้นะเพราะว่าชินกับการพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่นี่ปัญหาก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยเครื่องคอมมันอาจจะไม่ได้แก้ให้เราได้หมดเนาะหรือแบบเออเลอร์ไปอะไรไปเนี่ยปรากฏว่าพื้นฐานการสะกดคำพื้นฐานมากๆเนี่ยผิดกันเยอะมากนะโอกาสปารีสนะคะหรืออื่นๆใดนะคะวิกฤตการนะคะราษฎรคือหลายๆคำที่มันเป็นคำที่เราก็เรียนมานะระดับประถมนะยังผิดทีนี้พอผิดเนี่ยการผูกโครงสร้างประโยคอะไรหลังจากนั้นมันก็ผิดเพี้ยนกันไปหมดนะคะดังนั้นแปลว่าภาษาไทยเมื่อยังไม่แข็งเนี่ยเราก็คิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารขั้นพื้นฐานเนี่ยจริงๆก็ยังมีปัญหานะคะเช่นเดียวกันอันนี้คือเราก็พูดถึงภาพรวมเนาะดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอยุคหนึ่งนะคะเด็กเกิดมากเห็นการแข่งขันนะเราก็มหาวิทยาลัยยังมีสิทธิ์ที่จะมีตัวเลือกเนี่ยว่าง่ายๆนะคะหยิบครีมเข้ามาแต่ในยุคปัจจุบันนะส่วนตัวพยายามจะบอกเสมอว่าเด็กในแทบจะ walk in เข้ามาแล้วคือส่วนตัวสอนในมหาวิทยาลัยที่ยังมีการแข่งขันเขาพยายามจะบอกว่าแข่งขันสูงนะคะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเอาง่ายๆเลยเนื่องจากคนเกิดน้อยดังนั้นการแข่งขันเนี่ยมันต่ำกว่าเดิมแต่เราเห็นgap นะคะหมายความว่า gap แบบ the have อะแล้วก็ the have not อะไรประมาณนี้คือคนที่มีพร้อมนะคะหมายความว่าเขาก็สามารถที่จะเตรียมตัวลูกเขาเนี่ยหรือเด็กๆเองเนี่ยให้มีความพร้อมอย่างยิ่งยวดต่อการศึกษาต่อการใช้ชีวิตนะคะคือต้นทุนดีนะคะตรงนี้เห็นแกปสูงแม่กับอีกฝั่งนึงพอมาเช่นนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยการเรียนการสอนที่ปรับพื้นฐานมากแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่ค่ะพอเข้าระดับอุดมศึกษาแล้วเนี่ยพอเห็นความแตกต่างเช่นนี้เนี่ยมันน่าเศร้าใจมากๆจริงๆนะคะว่าบัณฑิตบางคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านการเขียนปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษนะคะ critical thinking และอีกหลากหลายทักษะนะและต้องบอกว่าโควิด-19ไม่ได้ช่วยนะคะโควิด-19นี่ไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์คือส่วนตัวมองว่าสำหรับอาจารย์นะมันสะดวกนะคะก็คือเราก็ไม่ต้องเดินทางไปที่ห้องเรียนนะแล้วก็เปิดคลิกสอนมาเลยมันจะเหนื่อยขึ้นนะเพราะต้องพูดคนเดียวมากขึ้นไม่ได้อินเทอร์แอคภายในห้องเรียนนะแต่ว่าอีกประการหนึ่งคือคิดว่าเด็กก็จะมีสมาธิที่สั้นลงเพราะมันน่าเบื่อมากเลยการสอนออนไลน์ถ้าคุณไม่แอคติ้งถ้าคุณไม่จี้ถามนะฮะแล้วก็เด็กเองเนี่ยมีความเซนซิทีฟนะคะคือหมายความว่าตอนนี้เราเองนะส่วนตัวก็เป็นก็คือสมาธิสั้นลงนะคะดังนั้นจะให้เราไปโฟกัสอะไรนานๆเนี่ยทำไม่ได้ปรากฏว่าในระยะหลังเนี่ยไม่ว่าจะสอนอะไรก็ตามถ้าเป็นคลาสขนาดใหญ่พอสุ่มเดินไปดูเนี่ยก็จะเห็นเด็กเล่นเกมมือถือนะคะซึ่งสมัยยุคของส่วนตัวผู้จัดรายการเนี่ยมันไม่ได้มีในลักษณะนั้นเพราะว่ามือถือยังมีแค่แบบเกมงูในยุคต่อมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบฟาร์มวิวอะไรใช่ไหมพวกเก็บนู่นเก็บนี่มันก็ไม่ได้ฮิตแบบหรือว่าไม่ได้เป็นเกมที่น่าหลงใหลน่าติดตามในสมัยนี้นะคะซึ่งจริงๆคนส่วนหนึ่งเนี่ยการที่จะไปเล่นเกมเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถพัฒนาเป็น developer นะคะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้เนื่องจากความชอบของเขาแต่ก็ต้องยอมรับอีกว่าส่วนใหญ่การเล่นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้พัฒนาเด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะคือหมายความว่าเล่นแล้วก็คือไม่ได้จะกลายเป็นคนในฟังก์ชันที่จะไปเป็นโปรแกรมเมอร์นะแต่ว่าในขณะที่ครูสอนเนี่ยก็เล่นเกมนะซึ่งก็ต้องมาถามคุณครูอีกเหมือนกันว่าอย่างที่บอกค่ะระบบการศึกษาไทยเนี่ยอันนั้นนี่เมาส์ไปเรื่อยเนาะก็ไม่ได้เซิร์ฟนะคะเรียกได้จริงๆขนาดนั้นเลยว่าระบบการศึกษาไทยเองไม่ได้เซิร์ฟที่จะมีพร้อมในการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็นี่อาจจะเป็นพูดถึงการศึกษาทั่วโลกนะคะทีนี้รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดินทางไปยังโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะต้องบอกว่านี่คือการที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็พยายามที่จะส่วนตัวเราเนาะหลังจากเรามาทำงานเนี่ยนะเราก็พยายามที่จะ outreach สร้างโปรแกรม outreach นะคะพยายามที่จะออกไปค้นคว้าฟ้าเด็กมามากขึ้นนะคะมากที่สุดที่จะทำได้เพื่อที่จะมาเรียนต่อนะคะคือปรากฏว่าอะไรมาดูท่านแหมนี่พูดแบบว่าไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับมินิมอลลิสต์ไหมแต่เศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนนะมหาวิทยาลัยหลายแห่งยอมเดินทางนะคะไปหลากหลายจังหวัดเพื่อไปรีครูทเด็กเก่งขอให้มาเข้ามหาวิทยาลัยนะคะถามว่าเราได้เด็กเก่งนี่มันสบายอย่างไรบ้างนะหนึ่งคือไม่ต้องตกมากถูกไหมเด็กเก่งยังไงก็เก่งอยู่แล้วนะเขาก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเรานะให้กับคณะของเราจบไปก็ไปทำนู่นทำนี่นะแล้วก็แถมถ้าเป็นศิษย์เก่าเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความมั่งมีให้กับคณะอันนี้พูดตรงๆเลยอย่างงานวิ่งศิษย์เก่านะคะงานทั้งหลายที่จัดโดยศิษย์เก่าเนี่ย
บางทีอาจจะเป็นรายได้ที่ไม่น้อยกว่า 10% นะให้กับรายได้เข้าคณะนะยกเว้นอีกหลากหลายคณะละกันที่แบบว่ารายได้เยอะด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคือยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยอย่างคณะวิศวะอะไรแบบเนี้ยนะฮะถ้าเปิดรับบริจาคเนี่ยแล้วศิษย์เก่ามีจำนวนมากเนี่ยแล้วศิษย์เก่าก็ทำธุรกิจจำนวนเยอะแป๊บเดียวก็จะได้เงินค่าบริจาคนั้นนะคะนั้นเราก็นึกถึงภาพตัวนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งนี่ปรับตัวเยอะมากแต่ละคณะนี่ต้องไปนะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยไปยังโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะเพื่อที่จะไปรีครูทเด็กแต่ไม่ได้รีครูทเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าไปรีครูทก็ไม่เชิงนะก็เหมือนปูพื้นฐานนิดหน่อยนะโรงเรียนเขาก็อยากให้แบบมีคนมาปูพื้นฐานว่าเอ้ยโตขึ้นไปถ้าจะเรียนคณะนี้มันมีอะไรบ้างเพราะเขาบอกว่าจริงๆแต่ก่อนเขาเคยเหมือนกับจ้างติวเตอร์มาคุยแต่ติวเตอร์เนี่ยก็ไม่เหมือนอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะทีนี้เราก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราไม่เคยที่จะคือสอนแต่มหาลัยใช่ไหมไม่เคยสอนเด็กในระดับมัธยมนะคะก็คือถ้าสอนนี่คือแบบเป็นติวเตอร์เมื่อชาติที่แล้วอะคือมันนานมาแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างในธรรมชาติของเด็กนะว่าแบบมหาลัยก็จะเป็นแบบนึงนะมัธยมก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงคือเขาจะเรียบร้อยมากนะมหาลัยจะไม่เป็นลักษณะนี้นะน่าสนใจนะเด็กมัธยมนี่คือเรียบร้อยมากนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราเศร้านะอันนี้คือไม่ได้บอกไปโรงเรียนไหนหรอกในภาพรวมกันแล้วกันนะคือเด็กจำเป็นที่ต้องอยู่ในกรอบเยอะมากยกตัวอย่างเช่นอย่างหลายโรงเรียนเนาะเราเดินไปเนี่ยปรากฏว่าเด็กก็ถอดรองเท้าก็มีแต่ถุงเท้าเดินไปเดินมาแล้วห้องมันก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นเนาะอย่างเราผู้ซึ่งเป็นแขกรับเชิญหรือว่าเป็นคุณครูของเขาเนี่ยกลับเดินใส่รองเท้าเข้ามาได้นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ contribute นะให้โรงเรียนมันสกปรกด้วยนะคะส่วนตัวเราก็เลยตั้งคำถามคือเข้าไปที่โรงเรียนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมแบบหนึ่งครูกับนักเรียนเนี่ยถึงไม่เท่ากันนะฮะคือหมายความว่าทำไมครูอ่ะถึงได้ใส่รองเท้ามีใครเข้าใจแล้วมีใครตั้งคำถามมีไหมอะไรเงี้ยเด็กก็นะครูก็แบบแต่ดีมากเลยคือไปสอน2คลาสครูคนนึงบอกว่าครูก็ตั้งคำถามเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คำตอบวงเล็บก็เลยคาดว่าครูคงไม่ใช่ฝ่ายบริหารนะประมาณนี้แล้วเราก็ไปดูสภาพห้องนะห้องเรียนเนี่ยปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เอื้ออำนวยให้เด็กเนี่ยเกิดแรงแบบกระตุ้นจินตนาการนะคือมันก็เป็นห้องที่แบบเพดานต่ำห้องที่มีแสงสว่างประมาณนึงนะคะคือห้องนี้เขาคือเนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชนคือหลายอุปกรณ์เนี่ยมีพร้อมแต่ว่าต้องใช้คำว่าสภาพแวดล้อมแล้วกันนะมันไม่ได้เอื้อให้เด็กมีจินตนาการเลยแล้วก็พอมานั่งฟังเราก็นั่งเรียบร้อยนะคะนั่งแบบแทบจะเหมือนกับเกือบจะพนมมือแล้วอะนะนั่งกุมมือลักษณะนั้นอะแล้วถามอะไรมีคำถามอะไรก็เงียบนะคะแล้วปรากฏว่าด้วยความโควิด-19 คือเราก็จะบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับโรงเรียนนี้เลยนะก็คือเขาอ่ะก็แบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มอันนี้คือเราว่าหนักเขาอีกนะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงจะได้มาเรียนสมมติกลุ่มนี้ได้มาเรียนอาทิตย์ที่1ของการเปิดเทอมอีกกลุ่มนึงจะได้มาเรียนอาทิตย์ที่2แล้วก็สลับกันไปอย่างงี้นะแปลว่าห้องเรียนจะเหลือครึ่งนึงครูก็มีหน้าที่มาสอนที่โรงเรียนนี่แหละแต่ครูก็ต้องเปิด iPad ครูก็ต้องเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ถามเด็กได้ยินมั้ยคะได้ยินมั้ยคะปรากฏพอเรามาสอนเนี่ยกลายว่าเด็กหลายคนบอกว่าโอ้แบบหลับไปเพิ่งตื่นนะก็ไม่พร้อมที่จะเรียนออนไลน์นะคะแล้วเด็กคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าพวกที่มาที่ห้องบอกอ๋อพวกผมก็ทำอย่างนี้เหมือนกันพวกหนูก็ทำอย่างนี้เหมือนกันค่ะครูว่าสัปดาห์ไหนที่สัปดาห์ที่หนูไม่ต้องมาเรียนเนี่ยหนูก็เปิดหน้าจอทิ้งไว้เช็คชื่อเข้าเรียนทุกชั่วโมงนะคะแต่ก็หลับในระหว่างเรียนเพราะครูอาจจะไม่ได้ถามมากเพราะชั้นเรียนหนึ่งก็อาจจะมีสักประมาณ 40-50 คนอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็เลยรู้สึกเข้าใจนะคือพอดูสภาพแวดล้อมเนี่ยจริงๆพ่อแม่คือเป็นโรงเรียนเอกชนเนาะที่มีราคาค่อนข้างสูงเลยพ่อแม่เนี่ยพร้อมที่จะจ่ายนะแต่เราก็ถามว่าเอ้ยพอมาดูว่าสิ่งที่จ่ายเนี่ยมัน worth it ไหมกับค่าเทอมแล้วแบบคือเราดูสภาพแวดล้อมโรงเรียนสภาพแวดล้อมห้องเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายว่าจริงๆเงินบริจาคศิษย์เก่าก็น่าจะเยอะนะแหมเหมือนเมาไงคนเนาะแต่ว่าทำไมเนี่ยจริงๆนะเงินปริมาณมหาศาลเข้ามาสู่ระบบเนี่ยแต่ว่าทำไมการศึกษาไทยหรือว่าในภาพรวมเนี่ยมันถึงยังคงเป็นประมาณนี้นะคะคือคุณแม่เนี่ยส่วนตัวเนี่ยคือทั้งเดียนแล้วก็แม่เนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งคู่คุณแม่เนี่ยเคยไม่ให้เราเข้าเรียนในโรงเรียนที่คุณแม่เรียนจบมาเพราะคุณแม่บอกว่าโรงเรียนคุณแม่เนี่ยไม่ลงทุนทางการศึกษาแต่น่าสนใจว่าโรงเรียนคุณแม่คือโรงเรียนเอกชนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนราคาแพงประมาณนึงเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ต้องมีเงินบริจาคมีเงินค่าเทอมนะศิษย์เก่าจำนวนมากมายนะศิษย์เก่าที่เป็นนักการเมืองไปเลยแต่ก็พอคำว่าไม่ลงทุนทางการศึกษาเนี่ยมันน่าสนใจนั่นแปลว่าคุณจำได้เลยว่าเพื่อนสมมติเพื่อนมาบ้านแล้วเพื่อนเคยจบโรงเรียนเดียวกับคุณแม่เขาก็จะถามว่าตึกนี้สร้างหรือยังหรือว่าซิสเตอร์มาแม่คนนี้ยังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่า
เออตรงเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นคำถามที่เราคิดไม่ตกจริงๆว่าแล้วเงินในปริมาณจำนวนมากที่มันพยายามจะบอกว่าพูเข้ามาในระบบการศึกษาแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาที่ช่วยเหลือเนี่ยนะคะมันไปอยู่ที่ตรงไหนนะมันไปอยู่ที่ตรงไหนให้กับเด็กเนาะจะว่าไปอยู่ที่อาหารกลางวันก็ไม่ใช่นะเพราะรู้สึกมือหนึ่งเท่าไหร่20กว่าบาทใช่ไหมหรือแบบมันจะไปอยู่ในอุปกรณ์การเรียนก็ไม่น่าใช่นะเพราะเด็กทุกคนก็ไม่ได้มีเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแท็บเล็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบโรงเรียนแจกจ่ายนะโรงเรียนก็ยังใช้กระดานหรือว่าไวท์บอร์ดเหมือนเดิมแต่ในขณะที่แบบถ้าเราไปดูเนาะโหแบบสุดยอดมากเลยในสิงคโปร์หรือว่าในจีนที่แบบกระดานมันจะเป็นแบบพวกอิเล็กทรอนิกส์มากอะแล้วครูก็สามารถที่จะแบบใช้งานกับมันได้ง่ายขึ้นเลยอะในขณะที่แบบตอนที่เราสอนเด็กไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ยังติดขัดอยู่เลยถึงแม้เราจะมี 5G แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราแบบตั้งคำถามนะโดยเฉพาะเรื่องการที่แบบเงินมันไปไหนนี่ถามอีกครั้งแล้วก็เลยถามคุณครูนะที่แบบบอกว่าเออในช่วงโควิด19เนี่ยคือมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเห็นแล้วว่าพ่อแม่รีเควสต์มาเยอะมากเรื่องทุนนะเด็กเองก็รีเควสต์มาเยอะมากแล้วโรงเรียนเอกชนในระดับชั้นนำเช่นนี้นะที่เราไปเนี่ยมีปัญหาไหมครูก็บอกว่ามีเหมือนกันก็คือพ่อแม่ก็จะขอสิทธิ์นะในการเวฟค่าเทอมซึ่งโรงเรียนก็บอกว่าเราก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะคะซึ่งมันทำให้เรากลับมาคิดทุกท่านว่าจะดีกว่านี้มากๆเลยนะสำหรับชาวมินิมอลิสต์แน่นี่แอบเมาถ้าเรากลายเป็นรัฐสวัสดิการแบบสมบูรณ์แบบในระดับนึงนะหรือถ้าเรามีความใกล้เคียงกับสแกนดิเนเวียส่วนตัวอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าในขณะที่มหาวิทยาลัยหรือคณะเราเองก็กำลังหนีตายคือแบบเราอยากที่ยังจะจ้างครูจ้างอาจารย์มหาลัยแล้วเราก็อยากที่จะได้ไม่ถูกลดเงินเดือนนะคะคือตอนนี้กำลังมีการถกเถียงเรื่องของการลดเงินเดือนเช่นเงินเดือนประจำตำแหน่งนะหรือมหาวิทยาลัยจะหารายได้จากไหนในกรณีที่คือขนาดเนี้ยทุกที่ต้องคิดนะคะแล้วเราก็คิดว่าจะมีเพียงไม่กี่ที่เท่านั้นนะที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ากระทบมากคือก็มีไม่กี่ที่อ่ะไม่ขอระบุว่าเป็นที่ไหนแล้วกันเนาะแต่ว่าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะแต่ว่าตอนนี้มันมีโจทย์ที่ให้เราคิดเป็นแบบ future forward นะคะคือไปดู future trend ของมหาวิทยาลัยว่ารัฐเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะให้เงินน้อยลงมาเรื่อยๆนะคะหมายความยังไงหมายความว่าในแต่ละปีรัฐก็จะมีการจัดสรรเงินให้กับมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแต่เงินจำนวนนี้มันกลับลดลงทุกปีนะคะในภาพรวมนะแล้วก็ถ้าเช่นนั้นเนี่ย เราคิดว่าน่าจะเหมือนโมเดลอย่างญี่ปุ่นและอื่นๆคือพอลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นสุดท้ายมหาวิทยาลัยเองจะต้องพึ่งพิงตัวเองให้มากนะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยต้องหารายได้เอง 100% ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เราจะเรียกได้นะคือมันออกนอกระบบก็จริงแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลนะคะซึ่งตรงนี้เราก็แบบแอบคิดนะว่าเออไม่เป็นไรอยากลองดูซิว่าถ้าตรงเนี้ยคนเราโอเคมอเอกชนก็มีไปแต่ว่ามอรัฐบาลเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเราให้สิทธิ์ในการเรียนฟรีทั้งหมดนะคะแล้วยังต้องช่วยให้เด็กหางานส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยเองก็พอเด็กจบคือที่ผ่านมามหาลัยก็ทำนะก็เป็นผู้จ้างงานคาดว่าได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนี่แหละแล้วก็จ้างงานให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนะก็ให้ไปเป็นรีเซิร์ชเชอร์ให้ไปช่วยงานเป็นงานแอดมินหรืออื่นๆที่ปริญญาตรีทำได้นะซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นด้วยนะว่าถ้าต่อไปแบบจะไม่มีการเก็บค่าเทอมนะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เด็กเรียนฟรีแล้วก็แถมที่จะกู้เงินเพื่อค่าใช้จ่ายแบบเพราะหลายคนก็อาจจะต้องอยู่หอใช่ไหมต้องใช้หนังสือเรียนที่มันมีเริ่มมีราคาแพงนะหรือแบบค่าชีตค่าเด็กเดี๋ยวนี้เด็กไม่ซีหรอกแต่ว่าค่าอุปกรณ์การเรียนอื่นๆนะคะการส่งงานเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเนาะจะเป็นอย่างไรถ้าเราทำเช่นนั้นคือส่วนตัวเนี่ยสนับสนุนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนั่นแปลว่ามหาวิทยาลัยเองจะต้องสามารถหารายได้จากช่องทางอื่นนะคะซึ่งแน่นอนอย่าไปเชื่อมั่นกับสิ่งที่ว่าเป็นทุนวิจัยนะเพราะทุนวิจัยในประเทศไทยเนี่ยก็มีไม่เยอะนั่นแปลว่าเราจะต้อง go inter มากขึ้นนะเพื่อไปแบบขอทุนวิจัยในระดับภายนอกแบบเช่นซึ่งหลายที่เขาก็สงวนไม่ให้เฉพาะของประเทศในกลุ่มเหล่านั้นนะตอนนี้มีทุนแบบทุนมีนาริเจียนเยอะมาก MENA อะไรเงี้ยหรือทุนประเทศที่แบบกำลังพัฒนาจริงๆอ่ะนะทุนให้ในประเทศอิรักนะคะเซียร่าลีโอนและอื่นๆเนี่ยแต่จะเห็นได้ว่าในขณะเดียวกันอันนี้คือเป็นปัญหาลูกโซ่นะฮะคือในขณะที่ทุนวิจัยไทยไม่เยอะทุนในต่างประเทศที่จะระบุว่าโอเคประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิ์ในการสมัครทุนก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆถามว่าทำไมเราถึงมีสิทธิ์ได้รับเงินน้อยไปเรื่อยก็เพราะว่าเราเป็นประเทศปานกลางรายได้สูงมีหลายที่ก็เริ่มตัดซึ่งตรงเนี้ยอ่ะก็ต้องขอฝากทิ้งไว้อ่ะใช้คำนี้แล้วกันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นประเด็นมินิมอลลิสต์อย่างไรนะแต่เรารู้สึกได้ว่าถ้าท่านมีบุตรหลานนะหรือว่า
ไม่รู้ว่าจะคิดว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่าใช้จ่ายในการศึกษาเนี่ยมันเยอะมากนะแล้วก็ในช่วงเวลาที่เด็กอยู่มหาวิทยาลัยเองต้องเราเข้าใจว่าแบบเด็กต้องตามน้ำหาเพื่อนเยอะมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงจริงๆแล้วก็กลายเป็นภาระในภายหลังที่เรียนจบการศึกษานะคะดังนั้นก็ช่วยคิดโจทย์นิดหน่อยวันนี้มันอาจจะดูเครียดสักนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาอยากจะพูดอะไรมากกับประเด็นนี้เนื่องจากว่าโอ้โหคนขอทุนเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าท่านเองเป็นศิษย์เก่านะแล้วแบบมีทุนจะให้นักศึกษาเนี่ยไปให้ที่มหาวิทยาลัยที่ท่านจบมาเลยนะหรือไปให้โรงเรียนเก่าของท่านก็จะเป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องมงคลถึงแม้ว่าจริงมันควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเอาเรื่องนี้แล้วกันร่วมด้วยช่วยกันนะในยุคของโควิด -19 นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็ฟังเดียนเมานะเรื่องการศึกษาไทยแบบคร่าวๆนะแล้วก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ